รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงกับผมวิบูลีและท่านจอดนะครับเราพบกันทางไทยทีวีสีช่อง3ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์อย่างนี้พร้อมกับเรื่องราวแรงบันดาลใจพร้อมกับเรื่องราวความสามารถผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่เราบอกว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะดีไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเรารักโลกด้วยนี่เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราเป็นคนแรกๆที่เอาเรื่องของขยะกระสอบต่างๆที่เหมือนกับว่าไม่มีใครใช้แล้วอะมาทำเป็นกระเป๋าเรื่องราวของแขกรับเชิญเราวันนี้คือเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าแซคไอเทมคุณเฟิร์สธนารักษ์วรฤทธิ์ธานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟิร์สขอบคุณมากสำหรับเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ที่เห็นอยู่นี้คือผลงานของแซคไอเทมใช่ครับนะครับแซคไอเทมคุณเป็นคนคิดชื่อนี้ใช่ครับมาจากอะไรครับแซคไอเทมแซคก็แปลว่ากระสอบนะครับนะไอเทมก็คือเป็นสิ่งที่คนควรจะมีนะฮะมันชัดเจนชัดเจนครับผมกระสอบสิ่งที่ควรจะมีรวมกันคือสิ่งที่คุณควรจะมีอย่างนึงที่ควรจะมีอยู่ในบ้านคุณหรือตัวคุณเอาไปใช้คือกระสอบใช่ครับแต่แน่นอนกระสอบที่เรารู้จักกันกระสอบใส่ข้าวกระสอบใส่ของต่างๆเยอะแยะมากมายพอใช้เสร็จมันก็ทิ้งเนาะใช่ครับนะครับแต่สักไอเทมไม่ได้มองอย่างนั้นมองว่าสามารถเอามาทำเป็นอย่างอื่นจนคุณมาทำเป็นกระเป๋าจุดเริ่มต้นของคุณเมื่อ14ปีที่แล้วคืออะไรครับคือที่บ้านเฟิร์สทำแบรนด์แฟชั่นอยู่แล้วครับผมก็คือทำแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ชื่อเป็นกางเกงยีนส์ละกันครับแบรนด์สควิดจีนครับก็คือรุ่นคุณพ่อทำรุ่นคุณพ่อแล้วก็ผมต่อเนื่องกันมาครับผมแล้วก็พอทำแบรนด์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีจุดอิ่มตัวของแบรนด์ก็คือว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเริ่มเป็นฟาสต์แฟชั่นแล้ววันหนึ่งใส่กันมากสุดก็ 5-6 ตัวได้เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเราอยากจะสร้างอะไรที่อยู่กับคนเราได้นานๆกว่าเป็นชิ้นเดียวเป็นแบบว่าของที่ติดตัวเขาได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยสนใจที่จะทำกระเป๋าเพราะกระเป๋าทุกคนใช้ใช่ไหมครับแล้วก็พอดีเมื่อมีไอเดียว่าเราอยากลองทำกระเป๋าที่มันไม่เหมือนใครดูนะครับผมก็เลยดูวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านเนี่ยแหละครับเพราะคุณยายเขาเป็นคนแยกขยะแยกขวดพลาสติกแยกอะไรเพื่อที่จะขายให้ซาเล้งอะนะฮะแล้วปรากฏว่าไปเจอกระสอบข้าวผมก็เลยลองเอามาดูซิมาลองตัดเย็บดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วง10กว่าปีก่อนทั่วโลกเขามีการนำวัสดุพวกนี้มาใช้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นแบรนด์นะครับเป็นแม่บ้านคุณแม่ผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาถุงอาหารสัตว์ถุงอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆเขาก็เย็บใส่สะพายขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่ของช้อปปิ้งกระสอบที่ใช้แล้วมาเย็บเป็นกระเป๋าใช่ครับผมเขาก็มาใส่ต่างประเทศเนี่ยบางทีว่าจะไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาไม่มีถุงพลาสติกแจกแล้วใช่ไหมครับสมัยนั้นเขาก็จะแบบเอาขวดพลาสติกต่างๆเนี่ยใส่ถุงพวกเนี้ยเพื่อที่มาหย่อนที่ตู้หน้าช็อปหน้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใช้ถุงเนี้ยใส่ของกลับบ้านเขาก็เลยจะมีถุงใหญ่ๆของเขาที่ทำเองเนี่ยครับคุณแม่ชอบตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียที่เราเลยเอากระสอบข้าวเนี่ยมาลองทำดูปรากฏว่าเอามาวางขายในช็อปของเราเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าต่างชาติเป็นคนซื้อแล้วก็ชอบอยากได้อ๋อใบแรกที่คุณทดลองทำตรงนั้นก็คือคุณเอามาจำหน่ายเลยไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ครับอ๋อจำหน่ายแล้วจำหน่ายได้ด้วยจำหน่ายได้ครับตอนนั้นจำหน่ายที่เมืองไทยหรือว่าที่เมืองไทยครับเลยใช่แต่ชาวต่างชาติเป็นคนซื้อใช่ครับผมครับมันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เฟิร์สรู้สึกว่าโอเคเราเห็นทาร์เก็ตเราแล้วชัดเจนเลยว่าขายได้ขายได้จริงๆแต่ว่าก่อนที่ต่างชาติจะมาเห็นอ่ะคือ positioning ของร้านของเฟิร์สนะครับไม่ได้ตั้งอยู่ในจุดที่ต่างชาติอยู่เยอะครับแต่พอดีว่าเขาหลงมาแล้วเขามาเจอเขาหลงมาแต่มาเจอเขาซื้อเพราะว่าเขาอยากรักโลกหรือซื้อเพราะคุณภาพกระเป๋าเพราะมันสวยงามว่าคุณว่าเขาซื้อเพราะอะไรเขาซื้อเพราะยูนิคครับใบเดียวในโลกครับผมซึ่งจริงๆในแบรนด์ของแซคไอเทมเนี่ยซื้อเพราะอะไรได้หลายอย่างเลยนะซื้อเพราะว่าเราอยากรักโลกอยากสนับสนุนซื้อเพราะว่าสวยตั้งแต่สีตั้งแต่ลายต่อให้เป็นใบเหมือนกันลายก็จะไม่เหมือนกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นคนที่อยากได้เป็นของยูนิคชิ้นเดียวในโลกเขาก็อาจจะอยากเป็นเจ้าของตรงตามสโลแกนของเฟิร์สเลยครับก็คือ one bag more changes
คือว่ากระเป๋าใบเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งความคิดของตัวเขาเองความคิดของคนรอบข้างที่มองเห็นแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ครับทำให้คนแบบเห็นได้แตกต่างมากมายหลากหลายเหมือนกับที่เรานำแพ็กเกจจิ้งแทบทุกชนิดมาใช้ครับผมครับโอ้โหคำนิยามของคุณนี่มันคมมากเลย มันไม่ใช่น่ารักเนี่ยมันคมเลยพูดอีกครั้งครับผมมันคือไงนะ One bag more changes ครับก็คือว่ากระเป๋า1ใบอ่ะจะเปลี่ยนได้หลายสิ่งมากเลยไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวเราอย่างเดียวครับเปลี่ยนคนรอบข้างได้ด้วยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันลดขยะได้ด้วยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยครับมันเหมือนอัตลักษณ์ของมันนะในกระเป๋าใบนี้เราจะใส่อะไรของมันก็ได้แล็ปท็อปก็ได้เอกสารก็ได้นะครับครับคมมากชอบมากนี่คือเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาแต่กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ชีวิตมันไม่ง่ายการเดินทางมา14ปีแน่นอนมันมีเรื่องการสำเร็จไม่สำเร็จล้มลุกคลุกคลานหรือความยากลำบากต่างๆคนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้บ้างอยากจะเติบโตแบบนี้หรืออยากจะรักโลกสักครู่เรากลับมาพร้อมกับแขกรับเชิญของเราเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าแซคไอเทมสักครู่สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนโดย The Hair แชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับเจ้าของแบรนด์แซคไอเทมแบรนด์ที่เอากระสอบต่างๆที่เราใช้แล้วหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นขยะไม่ได้ใช้แล้วแต่จริงๆแล้วสามารถทำอะไรเยอะกว่าที่คุณผู้ชมได้คิดมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือกระเป๋านะครับของแซคไอเทมอันนี้ขออนุญาตถามราคาได้ไหมราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ประมาณ 1,400 กว่าบาท 1,400 บาทใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ผมมั่นใจด้วยว่าเป็นที่นิยมแน่ๆเพราะว่าสวยอันนี้บอกว่าไปคอลแลบกับใครคอลแลบกับปูลูกดิ่งครับปูลูกดิ่งใช่ครับเท่ดูดิแล้วคุณภาพผมอยากบอกว่าดีมากดีมากแต่กว่าจะมาเป็นกระเป๋าอะไรแบบนี้มันไม่ง่ายเริ่มต้นไปตั้งแต่วันแรกเลยดีกว่านะครับคุณต้องไปหาว่าเอ๊ะที่ไหนเขามีกระสอบอะไรแบบนี้ถ้าเราจะทำเป็นธุรกิจมันจะมีใบสองใบไม่ได้ใช่ครับคุณเฟิร์สทำไงคืออาจจะเป็นด้วยความโชคดีของเฟิร์สด้วยมั้งครับเพราะว่าเพื่อนเฟิร์สเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อขยะอยู่ที่หนำแดงฉะเชิงเทรานะครับเราก็เลยได้เดินทางไปหาเพื่อนเพื่อนเป็นกำนันอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็เราได้ศึกษาจากบ่อขยะตรงนั้นนะครับว่าการรีไซเคิลเนี่ยมันอันนี้จะเป็นบ่อขยะเปียกเลยนะครับผมขยะเป็นการแบบว่ากำจัดขยะตั้งแต่ RDF 1 RDF 2 RDF 3เลยก็คือว่าเป็นแพทเทิร์นมาเลยว่าแบบขยะแต่ละประเภทเนี่ยจะไปถึงตรงไหนบ้างก็เลยทำให้เราได้ค้นพบว่าวัสดุมันมีชนิดไหนบ้างในบ่อขยะเหล่านี้ครับที่สามารถเอามาใช้ได้บ้างอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยได้ปรึกษาได้คุยกับเพื่อนว่าแบบถ้ามีตรงนี้คัดแยกไว้ให้หน่อยได้ไหมถ้ามีส่วนนี้อะไรประมาณนี้เราสามารถเอามาใช้ได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยจะเป็นส่วนที่เราได้รับวัสดุมาจากตรงนั้นด้วยครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหลังนั้นคุณไปหาต่ออีกหลายๆที่ใช่ครับผมนะครับเห็นบอกไปหาก็ไม่ง่ายไม่ง่ายครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าวัสดุไม่เยอะหรือว่าคือคุณเป็นเน้นเฉพาะพวกกระสอบใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นกระสอบแพ็กเกจจิ้งครับมือ3มือ4มือ5กันมาแล้วก็มีเหมือนกันอะไรมาเนี้ยขั้นตอนในการทำความสะอาดก็ยากแตกต่างกันไปครับที่บอกยากแตกต่างกันไปลงลึกไปสักนิดนึงเวลาทำความสะอาดกระสอบที่ใช้แล้วมันยากขนาดไหนครับผมยกตัวอย่างเป็นอาหารสัตว์ละกันครับอาหารปลาอาหารกุ้งอย่างเงี้ยเขาจะมีกลิ่นของอาหารที่อยู่ข้างในนะครับเราก็อาจจะต้องเอามากลับด้านเอามาซักนะครับผมซักน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยครับผมเอามาซักเพื่อที่จะลดกลิ่นตรงนี้ออกไปนะครับแต่ว่าขัดมากก็ไม่ได้เพราะสีลายจะหลุดออกไปอะไรประมาณนี้ครับคุณอยากเจตนาอยากให้เห็นลายด้วยว่านี่มาจากกระสอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นลวดลายของผลิตภัณฑ์ใช่ครับผมแล้วก็จะเห็นว่ากับทุกใบเนี่ยจะมีการ cover PVC อันนี้เป็น PVC เหลือใช้จากโรงงานที่เราผูกขาดไว้เลยนะครับผมก็คือว่าเป็นรีไซเคิลหมดเลยมันก็จะช่วยในความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นกันน้ำได้มากขึ้นแล้วก็สีสันสวยงามคุณก็ยังคำนึงถึงโลกด้วยว่าต้องเป็น PVC ใช้แล้วใช่ครับผมนะครับที่เหลือใช้จากโรงงานเพราะว่าของเหลือในบ้านเราเนี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนอกจากตัวแพ็กเกจจิ้งเองเนี่ยก็จะมีพวกนี้อยู่ด้วยครับผมพวกผ้าใบพวกต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้ได้ครับแล้วก็เอามา mix and match กับแน่นอนคุณใช้คำพูดว่ามันเป็น up
ไซเคิลแบ็คนะครับคือรีไซเคิลกับอัปเกรดคุณภาพของมันขึ้นมานะครับรีไซเคิลอย่างปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นห่วงเรื่องของโลกที่เราควรจะรักษาโลกด้วยการลดขยะเอาขยะมาใช้อะไรแต่คุณมีข้อมูลอะไรอย่างนี้ไงบ้างคือเราก็ได้ศึกษาจากขยะในประเทศไทยนะครับผมว่ามีวัสดุพวกนี้แหละที่เยอะมากๆในไทยนะครับเราก็เลยเริ่มทำการออกแบบดีไซน์กระเป๋าเพื่อที่จะได้ดูว่าเราสามารถลดขยะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ตั้งแต่เริ่มทำแรกๆเนี่ยผลตอบรับเนี่ยกับต่างชาติเนี่ยดีมากๆก็ลดได้ประมาณ 4-5 ตันต่อปี 4-5 ตันต่อปีตัน 1,000 กิโลแล้ว 1,000 กิโลครับเฉพาะแบรนด์คุณนะใช่ครับส่วนเล็กๆเนี่ยเราก็จะเอามาคือเราไม่ใช่ว่าตัดแล้วเราก็ทิ้งเราก็จะมีส่วนเหลือเล็กๆออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นพวงกุญแจพวกกระเป๋าเหรียญอะไรพวกนี้ด้วยครับครับขั้นตอนการตัดเย็บมันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายครับผมค่อนข้างที่จะหนาต้องใช้จักรที่เป็นจักรนำเข้านะครับผมที่ค่อนข้างที่จะใช้แรงเยอะคือเข็มมันต้องแบบสำหรับเพื่อจะเย็บแบบนี้โดยเฉพาะเพื่อให้คุณภาพมันออกมาคือคุณภาพนี่ต้องบอกก่อนคุณเฟิร์สก็พยายามอย่างยิ่ง ที่จะทำแล้วแข่งขันทั่วโลกได้คือไม่ใช่ว่าขายเฉพาะใช้งานได้จริงด้วยเพราะคราวนี้มันไม่เหมือนตอนที่สมัยคุณแม่ทำเราใช้กันเองมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาไปจำหน่ายมันต้องสามารถแข่งขันได้ใช่ครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยอุณหภูมิก็ไม่เหมือนบ้านเราเขามีทั้งหิมะด้วยมีทั้งร้อนดิบดังนั้นคุณคิดเมื่อหมายว่าเฮ้ยไปประเทศไหนคุณก็ถือไปได้ใช้ได้เลยใช่ครับนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับแมทเทเรียลที่เราใช้หมดเลยครับครับพูดถึงการทำธุรกิจที่คุณทำมา14ปียากที่สุดคือเรื่องอะไรยากที่สุดเหรอครับสำหรับการทำแซกไอเทมเรื่องการวางคอมโพสิชันของลายแต่ละใบครับน่าจะวางคอมโพสใช่เพราะว่าผมทำเองเนี่ยไม่ได้ทำเองได้มากพอเท่าที่จะจำหน่ายได้เราก็เลยต้องสอนช่างว่าควรที่จะตัดแบบไหนควรที่จะวางยังไงอย่างบางอันก็ไม่ขายนะฮะถืออยู่ในมือผมนี่ก็คือทำขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์ครับผมครับผมอันนี้คือไม่จำหน่ายไม่ได้จำหน่ายนะครับแต่มีที่คล้ายๆอย่างนี้ไหมมีครับมีครับในราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่ประมาณ1,000ต้นๆ1,250ประมาณนี้ครับ1,000ใช่ครับจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่า1,000ต้นๆเนี่ยดูจากวัสดุดูจากอะไรส่วนตัวผมคิดว่าสมราคานะครับผมเพราะมันยากเฉพาะค่าแรงในการตัดเย็บก็เอาเป็นว่าหลายร้อยแล้วอ่ะใช่ครับค่อนข้างสูงครับผมในโต๊ะต่างๆเนี่ยนะครับมีหลายไอเทมมากเลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นแล็ปท็อปอันนี้ราคา1,250ยังใบเล็กอันนี้ไว้ใส่อะไรดีอ่ะวันนี้เป็นพาสปอร์ตเคสครับอ๋อพาสปอร์ตเคสนี่ข้างในจะหลากหลายมากโอ้โหเท่ไหมล่ะคุณผู้ชมดูเย็บยากที่สุดเลยครับใช่ไหมครับผมพันต้นต้นส่วนใหญ่จะพันต้นต้นอันนี้ครับอันนี้199ครับผม199ครับผมมีราคานี้ด้วยมีราคานี้ด้วยถูกสุดของซักไอเทมป่ะตัวนี้ถูกสุดครับผมตัวนี้กระเป๋าเงินใส่บัตรเครดิตใส่อะไรก็ได้เนาะใช่ครับเหมาะอย่างยิ่งกับการเวลาไปทะเลบ้านเราทะเลเยอะครับอันนี้หล่นน้ำไปไหนหล่นน้ำได้แต่เปียกเหมือนกันครับเปียกเหมือนกันแต่ว่าการน้ำได้ในระดับนึงเอาไปตากแห้งก็ใช้กลับมาใช้ได้ใหม่อันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ส่วนใหญ่วัยรุ่นต้องชอบเพราะว่ามาคาดหน้าอกอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาไปต่างประเทศอันนี้เหมาะเพราะว่าของต่างๆอะไรเราจะได้อยู่ด้านหน้าตัวนี้เป็น limited edition ของคอลแลบกับกาแฟขับช่องครับโอ้โหไทยทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้เย็บคุณเป็นคอลแลบมาเยอะนะเมื่อสักครู่คุณบอกว่าเป็นคอลแลบกับปูนดิงปูนลูกดิงปูนยิงโจ้ปูนลูกดิงปูนยิงโจ้อันนี้คอลแลบกับกาแฟขับช่องเออเจ๋งเนี่ยอันนี้เป็นแบบโอ้โหนี่เย็บยากมากครับต้องเอาแพทเทิร์นแต่ละชิ้นมาต่อกันครับผมเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กอย่างเงี้ยครับครับอันนี้จำหน่ายหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วด้วยนะในราคา 1,400 กว่าบาท 1,400 กว่าบาทโอ้เท่มากเลยเท่มากแล้วดูคุณภาพอะไรตรงเนี้ยครับผมนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงจริงฮะอันนี้ครับถุงแบบไว้แบบสุภาพสตรีชอบนะอันนี้ก็เป็นคอลแลบครับกับสารนาออร์แกนิกไรซ์สารนาเป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับผมราคาครับอันนี้ไม่ได้จำหน่ายครับแล้วคุณจะคอลแลบแล้วคุณไม่จำหน่ายแล้วก็ให้ผมแบบมีความอยากได้ อยากได้ซื้อไม่ได้มันหมดแล้วถุงไซส์นี้ที่ไม่ได้คอลแลบจะอยู่ที่550ประมาณนี้ครับผมก็ไม่แพงนะดูคุณภาพนะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงอันนี้เป็นโปรโตไทป์ครับนี่ใช่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีเดี๋ยวต้องถือกันเนาะใช่ครับตัวนี้ทำยากทำมาจากนิตยสารญี่ปุ่นครับอ๋อนิตยสารก็ได้ด้วยเหรอใช่ครับอันนี้ยากสุดเพราะว่าเราจะเสียดายอีกด้านนึงของเขาด้วยครับครับเราต้องเลือก
ด้านไหนสักด้านที่คุณบอกครับว่ายากบางทีต้องวางคอมโพสต์คือถ้ามันไม่สวยก็เกรงว่าจะไม่ซื้อใช่ไหมก็ไม่ว้าวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวางให้ดีแบรนด์เป็นงานศิลปะไปเลยครับผมครับขอบพระคุณทุกคุณจบจากไหนเพิ่งจบมงเทพครับบอร์ดฟิล์มแล้วก็จบที่ราชภัฏพระนครครับผมเป็นประชาสัมพันธ์ครับจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับการออกแบบเท่าไหร่นะใช่ครับคุณไปเรียนรู้มาได้ยังไงเรียนรู้จากที่บ้านนะครับส่วนตัวชอบดีไซน์อยู่แล้วก็เรียนรู้มาดีไซน์เรียนดีไซน์มาด้วยครับผมก็คือสิ่งที่ยากที่สุดของแซกไอเทมครับคือการประชาสัมพันธ์นั่นแหละก็คือตรงกับที่ผมเรียนมาเลยก็คือการสื่อสารให้คนรู้จักว่าเราทำอะไรและจะจำหน่ายได้ยังไงใช่ครับผมไม่ได้ทำแบรนด์ออกมาให้คนที่รักโลกใช้ได้อย่างเดียวผมทำแบรนด์ออกมาให้ทุกคนสามารถอยากได้คือเขาจะอยากได้เขาเป็นทั้งแฟชั่นได้ด้วยก็เป็นทั้งกระเป๋าอเนกประสงค์ได้ด้วยให้คนทั่วไปใช้ได้ด้วยแล้วก็หลักๆคือมันเท่แปลกตาไม่เหมือนใครครับครับอันนี้จริงคุณผู้ชมผมอยากบอกว่าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมีหลายอย่างแบบเอาเป็นว่าผมอยากได้เอางี้ดีกว่าแต่ผมเชื่อคุณผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คืออยากได้แน่นอนอันนี้ยิ่งเฟี้ยวเข้าไปใหญ่นะฮะสนใจเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสักครู่หลังโฆษณากลับมาพบกับเจ้าของแซคไอเทมสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตปักหมุดรอไว้เลยจ้าคู่เพื่อนซีพี่ก้องปิยะและพี่ท็อปดารณีนุชจัดทัพยกขบวนความอร่อยเมนูเด็ดๆจากร้านดังทั่วไทยที่สุดของมหกรรมอาหารที่สุดของเรื่องข้าวหวานที่สุดของโปรโมชั่นที่คุณจะต้องร้องว้าวมาอิ่มหนำสำราญกันแบบแฟร์ที่เหล่าคนชอบกินเดินงานนี้ไม่ต้องกลัวพลาดของอร่อยอยากกินเมนูไหนต้องได้กินแบบฟินๆในงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญ66วันที่22กันยายนถึง1ตุลาคม10วันเต็มๆชั้น1เซ็นเตอร์คอร์ตศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์งานครั้งนี้พี่ก้องพี่ท็อปรวบรวมความอร่อยพร้อมเชิญชวนนักชิมลิ้นระรัวอิ่มนัวในงานนี้มีร้านอาหารเจ้าดังๆมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วไทยทั้งอาหารคาวหวานของกินเล่นผลไม้สดฉ่ำที่นักชิมเรียกร้องถูกใจในรสชาติถูกปากความอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยซื้อเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับรวบรวมทั้งของดีของอร่อยเพียบกว่า 1,000 เมนูละลานตากับลิสต์รายชื่อร้านอร่อยเรียกว่ามางานนี้ชิมช็อปที่เดียวจบครบทุกโหมดของดีของอร่อยพร้อมรับโปรโมชั่นเด็ดๆจากทุกร้านที่มอบให้เหล่านักชิมนักช็อปในราคาพิเศษลิ้นติดโปรแฟร์ปักหมุดรอแล้วนะครับขนของกินอร่อยมาเพียบพร้อมจำหน่ายทุกร้านในวันที่22กันยายนถึง1ตุลาคมชั้น1เซ็นเตอร์คอร์ตศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์แวะไปอิ่มหนำสำราญพร้อมกันนะจ๊ะขอต้อนรับกลับมากับแขกรับเชิญของเราที่ผมถืออยู่ในมือคือเรียกว่าเป็นกระเป๋าอัพไซเคิลแบ็กนะครับแซคไอเทมคุณเฟิร์สธนารักษ์วรฤทธิ์ธานนท์อยู่กับเราอันนี้เป็นกระเป๋าที่คุณไปคอลแลบกับใครบ้างมีความพิเศษยังไงครับดีไซน์เนี่ยครับเป็นดีไซน์เดียวที่ผมทำออกมาแล้วก็คือของผมมันไม่มีถุงนะครับถ้ามาซื้อที่ช็อปก็หิ้วกลับบ้านได้เลยตัวนี้ก็หิ้วกลับบ้านได้เลยทุกอย่างทุกอย่างคือคุณไม่มีถุงไม่มีถุงต่อให้เป็นถุงกระดาษเราก็รู้สึกว่ามันใช้สิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลืองอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ใช้ถุงแต่ตัวนี้ก็คือแบ็คแพ็คครับแบ็คแพ็คนี่ครับเป็นเป้สองสี่เหลี่ยมแล้วก็สามารถที่จะแบบสะพายเป็นเป้ได้นะครับหรือว่าจะสามารถจะแบบพับออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้คอลแลบกับกาแฟเขาช่องผมแต่ว่าทั่วไปก็มีขายครับราคาเท่าไหร่อันนี้ไซส์ XL อยู่ที่ 2,390 ครับ 2,300 ถือว่าแพงที่สุดของคุณปะไม่ครับมีแพงกว่านี้มีแพงกว่านี้นะครับเวลาไปขายต่างประเทศนี่ราคานี้ปะราคานี้ก็ได้ครับแล้วก็แล้วแต่ว่าในแต่ละที่เขาจะมีการไปบวกแบบไหนอย่างไรแต่ราคาคนไทยคือราคาจากที่ซักไอเทมคือราคาประมาณนี้โอ้ใส่ของได้เยอะมากแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะนี่ก็คือเกือบใช้กระสอบเกือบทั้งใบเลยครับผมอันนี้คุณไปร่วมมือกับอันนี้เป็นบริษัท9มงคลครับผมเป็นถุงปูนใช้แล้วเหมือนกันครับอ๋อนี่มงคลเป็นกระดาษเลยนะครับใช่ไหมครับเวลาไปร่วมกับเขานี่ร่วมมือกันยังไงฮะ
ก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวัสดุอยู่แล้วด้วยนะครับบางบริษัทก็ไม่มีวัสดุอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าทำให้เป็นคอลเลกชันของบริษัทเขาได้ครับผมเหมือนสินค้าพรีเมียมสินค้าแจกอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อเวลาที่มีงานเทศกาลอะไรจะได้นำไปให้ได้ทำโดยแบบฝีมือคนไทยทำโดยสักอันนี้สุดยอดไปเลยไปใหญ่นะตัวนี้อยู่ 5,000 กว่าบาทครับอ๋ออันนี้อาจจะถือว่าแพงสุดที่คุณเคยทำมายังครับยังอีกเหรอจริงจริงมีที่แพงสุดคือเป็นกระเป๋าทราเวลแบ็คเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เลยครับผมนะใบใหญ่ยักษ์นี่คือราคาเท่าไหร่ฮะ6,000 กว่าบาทครับอันนี้มีจำหน่ายมีจำหน่ายนะครับแต่อันนี้ก็มีครับอันนี้มีอันนี้ร่วมกับตัวนี้เป็นมีเล็กซัสด้วยนะโตโยต้าเป็นบับเบิ้ลกันชนครับผมอันนี้มีจำหน่ายมีจำหน่ายซึ่งจะจำหน่ายที่ไหนที่ช็อปคุณที่ช็อปครับแล้วก็เว็บไซต์sakitem.com ครับผมครับขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้โซเชียลเลยนะครับที่ sakitem นี่ทำแค่คุณเฟิร์สกับภรรยานะครับคือคุณวินะครับถือว่าทำกัน2คนใช่นะครับและไม่ได้ทำแค่นั้นสิ่งที่คุณเฟิร์สและคุณวิตั้งใจมากๆคือจะไปทำศูนย์การเรียนรู้ครับผมที่นครนายกเล่าให้เราฟังหน่อยก็เป็นพื้นที่ของเราเองนะครับผมก็จริงๆว่าก็อยากจะมีไว้เพื่อบ้านปลายของเราแต่ว่าเราก็กะเป็นจุดที่มันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คด้วยครับผมก็เลยจะทำเป็นส่วนการเรียนรู้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ระหว่างการทำใช่ครับยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดแต่เมื่อทำเสร็จแล้วตั้งใจว่ายังไงก็ตั้งใจที่จะให้คนได้มาเรียนรู้คือมันมีหลายพาร์ทมากในเรื่องการกำจัดขยะนะครับมันไม่ใช่แค่ถุงกระสอบอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นที่เราอยากที่จะสื่อสารให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้แล้วเขาจะได้ตีโจทย์ได้แล้วก็คิดแตกต่างกับเราออกไปอีกคือเราอาจจะคิดได้แค่นี้เขาอาจจะไปเจอส่วนที่อยู่ในบ้านเขาบริเวณบ้านเขาหรือพื้นที่ของเขาที่มันมีวัสดุที่มันแบบที่เราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะเจอได้มากกว่าเราแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารให้เขาได้เอาไปคิดต่อยอดเอาไปว่ามันเอาไปทำอะไรได้อีกมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำอีกทีนึงเลยสร้างศูนย์การเรียนรู้นี้ขึ้นมาใช่ครับนะครับน่าสนใจมากในสิ่งที่คุณทำในระหว่างที่ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับถ้าใครที่แบบว่ามีไอเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับปรึกษากันได้เข้ามาที่ไหนดีฮะเว็บไซต์ได้เลยครับจะมีคอนแทคอยู่ครับผมครับอย่างที่คุณไปคอลแลบกับหลายๆที่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เก๋นะอันนี้ก็คุ้นมากอ่ะอันนี้คอลแลบกับน้ำยาปรับผ้านุ่มครับใช่ไหมฮะไฮยีนสิ่งที่ทำมาตลอด14 ปีถ้าวันนี้ดูรายการเราอยู่อยากเป็นเหมือนพี่เฟิร์สบ้างมีข้อแนะนำยังไงผมเป็นคนช่างสังเกตนะครับก็จะชอบเดินทางพอเราสังเกตได้มากขึ้นเราก็จะเห็นวัสดุที่เราสามารถเอามาใช้ได้มากขึ้นในพาร์ทของแต่ละคนอะไรประมาณนี้ฮะผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์มีพื้นฐานมาต่างกันก็ถ้าเขาช่างสังเกตนะผมว่าเขาจะเจอในสิ่งที่มันจะต่อยอดให้กับเขาได้ครับส่วนตัวผมว่าเฟิร์สเป็นคนหายใจเข้าออกเป็นแซกไอเทมแล้วผมคิดว่าคุณเนี่ยเป็นบุคลากรที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยนะเพราะว่างานของเขาเนี่ยไปถึงต่างประเทศแล้วไปขายอยู่หลายประเทศตอนนี้ไปขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้เฟิร์สจำหน่ายอยู่ประมาณ 5-6 ประเทศครับผมประมาณที่จีนเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ฝรั่งเศสครับจะสวิตเซอร์แลนด์นี่ครับผมครับผมจากจุดเริ่มต้นมาถึงหลากหลายประเทศวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมภูมิใจนะครับผมอนาคตเราจะเห็นแซกไอเทมไปเป็นยังไงในความฝันของเฟิร์สและคุณวิในอนาคตเหรอครับผมคิดว่าผมน่าจะเจอวัสดุใหม่ๆที่ผมสามารถเอามาสนุกได้มันเป็นแพชชั่นของผมด้วยก็คือที่แบบอยากจะเอามันในความท้าทายอะครับว่าแบบอันนี้เราจะมาทำได้ไหมซึ่งจริงๆมันมีแล้วผมเจอแล้วแต่ว่าผมยังไม่สามารถที่จะทำออกมาให้คนได้ใช้กันได้จริงๆแล้วมันจะเป็นต้องมีกระเป๋าไหมวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเก้าอี้วันหนึ่งจะกลายเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทุกอย่างเลยครับก็มีพวกสกัลเจอร์ก็มีคนสั่งให้ผลิตสกัลเจอร์เหมือนกันก็เราก็เป็นออกแบบคาแรคเตอร์แล้วก็ทำสกัลเจอร์ออกมาครับก็เป็นงานวัสดุเหลือใช้นะครับทุกอย่างต้องเป็นวัสดุเหลือใช้อันนี้คือแกนหลักของแซกไอเทมโดยเฉพาะเรื่องราวของกระเป๋าที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักแล้วก็ผมอยากจะบอกว่ามันมีคุณภาพมากมันเป็นความภูมิใจของคนไทยเหมือนกันโดยเฉพาะสิ่งที่คุณบอกเรื่องคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้น one back more changes ครับอีกครั้งหนึ่ง one back more changes ครับความคิดเราอยากให้คนทั่วไปอ่ะกล้าใช้ขยะในรูปแบบของแฟชั่นนี่คือหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยคือ one back more changes คือมันสามารถเปลี่ยนได้หลายอย่างมากจากการที่คุณใช้กระเป๋าแซกไอเทมแค่ใบเดียวครับครับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดของคุณได้เยอะแยะมากมายครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาคุยกับเราในรายการนี้คุณเฟิร์สธนลักษณ์
วรฤทธิ์ ธานนท์ครับขอบคุณมากครับฝากแซกไอเทมไว้คุณผู้ชมสามารถจะชมการพูดคุยกับผมและคุณเฟิร์สได้มากกว่านี้ใน YouTube Channel ของ Search Group Official นะครับวันนี้เวลาทางช่อง3หมดลงแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีแรงบันดาลใจนอนหลับฝันดีคืนนี้ลาไปสวัสดีครับ